บทที่5การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิกในสื่อต่างๆการกำหนดกริดไกด์การนำเข้าภาพเราจะได้ฝึกปฏิบัติสร้างต้นแบบแผ่นพับนำเสนอผลงานและอภิปราย